ับพี่กิจที่ชอบที่สุดคุณครับคลิปนี้พี่กิจก็มีรถเล็งเมจิเรตมารีวิวให้ชมกันแล้วเป็นคันที่มีขายอยู่เซเว่นช่วงนี้เป็นพรีเมียมคาร์นะแท็กสีส้มๆแบบนี้คันนี้ก็คือบูกาติชีรอนโพสปอร์ตคันออกสีดำๆนะนี่เห็นไหมคันออกสีดำๆมีลายสีส้มข้างบนด้วยโอ้โหแจ่มเลยนะและนานทีทางมาเจริญเขาจะทำบูกาติออกมาคันนี้มีขายอยู่เซเว่นทุกคนนะ179บาทอ่ะถ้าใครชอบก็ไปจัดกันได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับทุกคนครับเอ้ยนะครับบนเขาจะมีการ์ดมาให้ครับทุกคนนี่เป็นการ์ดมาให้บูกาติชีรอนเพอร์สปอร์ตนี่โอ้โหด้านหลังเขามีรายละเอียดบอกนะทุกคนนี่ครับรายละเอียดบอกเลยนะนี่อ่ะนี่โอ้โหเป็นเครื่องยนต์16ซูปโอ้โหความจุก็ประมาณ 8,000 ซีซีเนาะเออนะ 7,000 9ก็ประมาณ 8,000 ละโอ้โหนะแรงม้านี่ก็ 1,500 แรงม้าเลยทีเดียวโอ้โหอย่างแรงนะความเร็วสูงสุดก็350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 2.3 วินาทีโอ้โหอะไรจะแรงขนาดนั้นทุกคนนะนี่มีการ์ดมาให้ด้วยนะใครชอบเก็บการ์ดก็นี่นะมีการ์ดอ่ะมาดูในส่วนตัวรถอ๋อเราแกะออกมาดูกันเลยครับทุกคนนะนี่มีขายอยู่เซเว่นนะอ่ะนี่ด้านล่างมีรายละเอียดบอกนี่ครับบูกาติชีรอนเพอร์สปอร์ตอัตราส่วน1:65มาเจอเมดอินไทยแลนด์นะโรงงานมาเจอคือประเทศไทยเราเนี่ยนะนะครับทุกคนมาดูรายละเอียดตัวรถจะเป็นออกสีดำๆนะทุกคนนะสีดำเงาเลยแหละนะนี่ด้านหน้าดูไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกนะจะออกสีคึมๆอาจจะใสนิดนึงพอดีเจอกับสีดำก็จะดำไปนะด้านหน้ากระจังหน้าโอ้โหลายตรงนี้เห็นไหมรายละเอียดดีแล้วเป็นซี่นะแล้วก็โลโก้บูกาติมีเลข16ด้วยตรงนี้นะเลขบูกาติสีส้มแล้วก็เลขเบอร์16สีส้มนะแล้วก็นี่ครับมีแถบนี่ด้านยาวไปถึงหลังคาเลยนี่เห็นห้องโดยสารไหมห้องโดยสารเป็นสีส้มพวงมาลัยซ้ายนะทุกคนด้านข้างเนี่ยด้านข้างเราจะเห็นล้อก็ขอบลายสีส้มล้อลายใหม่นะขอบสีส้มแล้วก็รุ่นนี้มันก็เป็นบูกาติที่เปิดประตูได้นี่มีรายละเอียดภายในให้เห็นไหมพวงมาลัยซ้ายนะเบาะนั่งโอ้ภายในสีส้มแล้วทุกคนนะนี่ครับก็สไตล์บูกาติเลยนะด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะนี่ก็มีโลโก้บูกาติแล้วก็เป็นไฟท้ายนะนี่โคตรแจมนี่นะใครชอบบูกาติแม้รถจริงเราคงไม่มีโอกาสได้ขับละมาเก็บสะสมรถโมเดลทางมาเจเนตเขาก็ทำออกมาคันนี้179บาทอยู่ซื้อนะเดี๋ยวลองวิ่งดูหน่อยทุกคนเร็วขนาดไหนเนี่ยบูกาติโอ้ยวิ่งใช้ได้วิ่งคล่องอยู่นะนี่ไปจัดเลยนะอยู่เซเว่นคันละ179บาทครับปกตินะครับโคตรแจ่มไปหาจัดได้ครับอยู่7 11มีขายครับคันละ179บาทงานของมาเจเรตครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่กิจและช่องสีทุกคนด้วยครับคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ